ครับไปชมรถดีดินปั้นดินเพื่อเกษตรของเฮียตุ้ยต่อครับพ่อเจริญพัฒนาสองพันยี่สิบเอ็ดครับตอนนี้ตีดินปั้นดินหน้าไอ้พังไอ้หำอยู่ครับก็ได้เปลี่ยนคนขับไปแล้วเด้อครับแต่ว่าบ่ฮู้ชื่อเพิ่นชื่อว่าหยังนี่ปั้นดินตีดินท่ามกลางบรรยากาศก้อนเมฆครับพี่น้องครับสีขาวออกดำๆนี่ครับอันบริสุทธิ์ครับนี่แหละครับรถปั้นดินตีดินเพื่อการเกษตรของพ่อเจริญพัฒนาของเฮียตุ้ยครับ2021ครับติดต่อปั้นดินตีดินเกี่ยวเขาเสียแก๊กเด้อครับในนาโซนเชียงขวัญโซนประทาดโซนหน้าทรงครับ
ับผมขอจากไปก่อนเด้อคลิปนี้เพราะว่าเสร็จแล้วนี่อาทิโดนครับสวัสดีครับผมครับมาชมพ่อเจริญพัฒนาอีกแล้วครับเจ้าเก่าเจ้าเดิม2021นิ้ว2021ครับเครื่องยนต์ K13 360แรงม้าครับของเฮียตุยครับตอนนี้มาปั้นดินตีดินแห่เพราะไงหำอยู่ครับหน้าติดกับลุงเหมือนี่นะครับนี่นะครับลุงเหมือพันธุ์เกี่ยวอยู่เข่าเขียวอยู่ครับไปชมเลยครับไปบรรยากาศทุ่งหน้าเลยโอ้ยงามงามครับพี่น้องครับผู้ว่าอยากวัดนี้ว่าแดดฮ้อนตากแดดก็เป็นอีกแนวหนึ่งครับสำหรับผู้ใดอยู่ทุ่งหน้าเป็นประจำครับคงจะเห็นจุดขึ้นตาแล้วครับแต่ว่าสำหรับผมไม่เคยเห็นก็งามครับก็ได้มาออกแดดตากแดดตากลมเก็บภาพงามๆไปพี่น้องเบิ่งครับในเฟซบุ๊กนี่แหละครับธรรมชาติเท่าธรรมชาติที่มีความงามในตัวของมันเองครับพูดนะครับเบิ่งท้องฟ้าที่ครับจักมันเกิดขึ้นมาได้จังไดมันเป็นไปได้จังไดกับบ่ฮู้นะครับเกิดมาเฮาก็เห็นโลดครับหลังจากพันตีของไอ้พงษ์ไอ้หำแล้วเพิ่นสิไปใส่ต้อนไปติดตามเด้อครับผู้ใดสิไปจ้างกับไปติดตามเพิ่นครับในหน้าแก๊กพันตีใส่ต้อกะติดต่อเพิ่นนั่นล่ะครับ
ครับสำหรับก่อนค่ำก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อครับผู้ที่ติดตามรับชมก่อนค่ำอีสานบ้านแมดนี่อยู่ 3-4 ประเทศครับประเทศเวียดนามอินโดนีเซียกัมพูชาแล้วก็ลาวครับแล้วก็ประเทศไทยเฮานำครับผู้ใดติดตามรับชมผมก็ขอบคุณหลายๆครับพอติดดินแล้วปั้นดินแล้วก็สิจากขอจากพี่น้องไปก่อนเด้อครับขอให้พี่น้องจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดจากโควิด-19ทุกคนครับทั่วโลกล่ะครับจากใจจริงก่อนค่ำอีสานวันแมดครับขอให้อายุยืนยาวทุกคนครับขอให้ในหลวงพระราชินีพระราชวงศ์ทุกพระองค์จงพันเจริญครับทรงพันเจริญครับผมสวัสดีครับผม